สืบเนื่องจากโลกออนไลน์ได้มีการติดแฮชแท็กคลับเฮาส์ท็อกซิกกรณีกลุ่มคนตั้งหัวข้อการพูดคุยผ่านคลับเฮาส์แต่ปรากฏว่ามีการใช้คำพูดดูถูกหมิ่นหยามชาวอีสานผ่านคลิปต่างๆอย่างเช่นคนอีสานคือซอมบี้ในชีวิตจริงเรสซิเดนต์อีสานอีสานมีหน้าที่แค่เกี่ยวข้าวให้คนกรุงแดกอีสานตื่นยังไอ้ขี้ข้าทำให้ทางด้านหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยผู้ดำเนินรายการข่าวประกาศกลางรายการฝากถึงกลุ่มคนที่มีการพูดย่ำยีคนอีสานในคลับเฮาส์ว่าน้องๆท่านไหนที่เล่นคลับเฮาส์เมื่อคืนนี้แล้วที่ไปย่ำยีชาวอีสานเขาและบอกว่าอยากจะมาออกรายการมานะครับขอให้มาอย่าเก่งแต่ปากอยากให้มาออกจะได้คุยกันสักหน่อยนะครับว่าไปด่าเขาทำไมผมรออยู่นะติดต่อมาเลยแทนที่กลุ่มคลับเฮาส์ท็อกซิกดังกล่าวจะสำนึกแต่กลับมีคลิปหลุดออกมาเป็นคำพูดตอบโต้หนุ่มกรรชัยโดยบางช่วงบางตอนถึงขั้นมีการท้าทายว่าทำไมต้องไปออกรายการไม่ได้สำคัญอะไรแล้วก็ไม่ได้อยากไปเพราะไม่ได้เป็นบุคคลสาธารณะรวมถึงยังประม่าเป็นรายการกระจอกกระจอกถ้าอยากสัมภาษณ์ก็ยกโต๊ะมาสัมภาษณ์ที่คอนโดเดี๋ยวคุณจะไปหกรายการนี้แหละหนุ่มนะพี่ก็พูดคุณก็พูดแรงเกินใครคุณฮะมีอะไรวะไอ้เม้งเขาจะให้กูไปออกรายการโหนกระแสใครจะไปรายการไม่ไปหรอกคันตูดรายการคนจนขณะเดียวกันบรรดานักสืบโซเชียลต่างก็ช่วยกันตามหาสมาชิกในกลุ่มคลับเฮาส์ท็อกซิกจนพบว่าหนึ่งในนั้นเป็นหญิงสาวชาวอุดรธานีที่มีสถานะเป็นดาวในแอปพลิเคชัน TikTok และร่วมห้องสนทนาห้องคลับเฮาส์ด่าเหยียดคนอีสานและปัจจุบันย้ายไปเรียนอยู่ที่พัทยาต่อมาทางด้านยายของดาว TikTok ยอมรับว่าเพิ่งรู้จากแม่เขาเล่าให้ฟังเลยรู้สึกเสียใจมากหลานไม่น่าไปด่าคนอีสานแบบนั้นเลยทั้งที่ตัวเขาและพวกเราก็เป็นชาวอีสานโดยแม่เขาร้องไห้เสียใจหนักทั้งที่เพิ่งผ่าตัดสมองอย่างไรก็ตามยายขอโทษแทนหลานด้วยเขาอาจจะทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการขณะที่พี่ชายระบุถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าก่อนหน้านี้เดินทางไปเรียนที่พัทยาหลายปีแล้วแต่หลังจากแม่ตกงานก็กลับมาทำงานโรงเชือดไก่ที่จังหวัดอุดรธานีโดยน้องสาวยังเรียนที่นั่นกระทั่งมารู้ข่าวว่าน้องด่าคนอีสานในคลับเฮ้าส์แรงมากจึงรีบทักไปคุยกับน้องให้ออกมาขอโทษคนอีสานเบื้องต้นน้องยืนยันจะออกมาขอโทษส่วนสาเหตุที่น้องด่าคนอีสานในคลับเฮ้าส์น้องบอกว่ามีคนมาด่าก่อนแต่น้องคิดผิดที่ไปเหมาด่ารวมคนอีสานพร้อมยอมรับความผิดทั้งหมดโดยสังคมไม่ต้องให้อภัยก็ได้แต่ไม่อยากให้ลามปามมาถึงครอบครัวขณะที่แม่ดาว TikTok ที่ไปสร้างเรื่องเฉานี้ก็ยอมรับว่าลูกเป็นคนมีความคิดของตัวเองหลังรู้ข่าวแม่เสียใจเมื่อคืนนอนไม่หลับทั้งคืนแม่ขอโทษสังคมด้วยลูกทำอะไรก็ไม่รู้จักคิดแม่เสียใจมากอาจจะเป็นเพราะตนเองเลี้ยงลูกมาไม่ดีแต่ไม่เคยสอนให้ลูกเป็นคนแบบนั้นอยากจะวอนสังคมให้อภัยขอโทษแทนลูกที่พูดไปแบบนั้นอย่างไรก็ตามทางด้านของสาวแพนดาว TikTok ระบุว่ามีส่วนร่วมในการพูดคุยผ่านคลับเฮาส์ดูหมิ่นชาวอีสานด้วยกันเองเปิดใจผ่านโทรศัพท์ว่าขอยืนยันตนเองไม่ได้พูดด่าคนอีสานแม้แต่คำเดียวแต่คนที่พูดเป็นอีกคนที่มีชื่อคล้ายกันในคลับเฮาส์โดยหนูใช้ชื่อว่าแพนส่วนคนที่พูดด่าคนอีสานใช้แอปชื่อว่าเพนนีซึ่งชื่อคล้ายกันอาศัยอยู่ในพัทยาเช่นกันแต่หนูเป็นคนอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีหนูพูดคุยในคลับเฮาส์เมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้ด่าคนห้องจริงแต่เป็นคนละเรื่องกันหนูไปด่ากับเด็กนักเรียนเพราะเขาไปด่ารุ่นพี่หนูคลิปเสียงของหนูที่ว่าไปด่าคนอีสานไม่มีแม้แต่คำเดียวไปดูในคลิปได้เลยไม่มีหนูแน่นอนแต่พอวันที่5พฤศจิกายนคนที่ชื่อเพนนีก็ไปสร้างห้องด่าคนอีสานแต่สังคมเข้าใจผิดคิดว่าคนที่ด่าคนอีสานคือตัวหนูอยากให้สังคมเข้าใจหนูไม่ได้พูดด่าคนอีสานและไม่อยากให้สังคมไปด่าครอบครัวที่จังหวัดอุดรธานีโดยเฉพาะแม่หนูเพราะตอนนี้แม่หนูไม่สบายใจและท่านป่วยด้วยอยากให้สังคมเข้าใจด้วยเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะความเข้าใจผิดกันและคิดว่าหนูเป็นคนด่าแต่คนด่าคนอีสานตัวจริงนั้นชื่อเพนนีซึ่งหนูไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับเรื่องด่าคนอีสานแค่พี่ๆหนูไปด่าส่วนตัวหนูก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งล่าสุดรายการโหนกระแสได้สัมภาษณ์ดาว TikTok หรือว่าแพนสาวอุดรธานีเนื่องจากถูกระบุว่าได้ร่วมห้องสนทนาคลับเฮาส์ดังกล่าวเจ้าตัวยืนยันว่าตัวเองอยู่ในห้องสนทนาคนอีสานจริงโดยตั้งชื่อกลุ่มว่าพรรคมังกรฟ้าแต่ห้องนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อคุยเล่นกันในบางห้องกลุ่มนั้นมีหลายคนมีคนชื่อปลั๊กด้วยไม่ได้มีหัวหน้าทีมอะไรเราใช้ชื่อในคลับเฮาส์ว่าแพนเราไม่ได้เหยียดคนอีสานแต่มันมีอีกแอคเคาท์นึงที่ชื่อว่าเพนนีแล้วมีคลิปเสียงที่เพนนีออกมาพูดเรื่องคนอีสานจกปลาร้าแล้วนักข่าวเอาไปพาดหัวเป็นชื่อเราว่าดาว TikTok เหยียดคนอีสานในขณะที่ตัวเราเองก็เป็นคนอีสานเป็นคนจังหวัดอุดรธานีเราห้ามเขานะไม่ใช่ว่าเราไม่ห้ามเขานะส่วนคลิปเสียงที่ไปเหยียดว่าคนอีสานมีลูกตั้งแต่อายุ12อันนี้ไม่แน่ใจว่าใครพูดยืนยันว่าไม่ได้ปกป้องใครตอนนี้เรารู้สึกไม่โอเคกับการเหยียดเหมือนกัน
ส่วนที่มีอีกคลิปหนึ่งที่ดาว TikTok ดังกล่าวไปเหยียดชายรายหนึ่งในแอป TikTok ว่ามึงเป็นคนไทยหรือเปล่าทำไมพูดไทยไม่ชัดยอมรับว่าเราก็เหยียดเขาเหมือนกันแต่เขามาว่าเราก่อนส่วนเรื่องที่จะบอกว่าใครเป็นใครในคลับเฮาส์นั้นก็ไม่ได้รู้จักทุกคนคนชื่อต้าหรือปลั๊กก็รู้จักในส่วนคนชื่อเม้งที่ไปเหยียดลิซ่าก็รู้จักเหมือนกันซึ่งได้ไปคุยกับคนชื่อต้าหรือปลั๊กเขาก็บอกให้เราพูดความจริงไปขณะที่หนุ่มกัญชัยเผยว่าพวกที่ออกมาเหยียดในคลับเฮาส์ทั้งหลายเงียบหมดติดต่อใครไม่ได้เลยเพราะถ้าออกมาก็อาจจะโดนเยอะเพราะคนอีสานทั้งประเทศเขารออยู่โดยหนุ่มกัญชัยยังได้ถามดาวติ๊กต็อกว่าตั้งแต่นั่งสัมภาษณ์กันมาถามจากใจนะว่าสลดบ้างไหมทำไมเห็นยังยิ้มยังหัวเราะสลดค่ะหนูเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วก่อนที่หนุ่มกัญชัยจะสวนกลับไปว่าน้องต้องไปศึกษาชาติพันธุ์รากเหง้าในชีวิตตัวเองด้วยว่าใครที่มาด่ารากเหง้าเราถึงแม้จะเป็นเพื่อนกันก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจอย่าไปสนับสนุน